ครับสวัสดีวิดูตัวใบทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับการรีวิวจี้ลองเว้นครับผมก็ต้องปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับสำหรับจี้ที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับผมนะที่เข้ามาในลองเว้นเนี่ยนะครับทั้ง3จี้เนี่ยนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นจี้ที่ดีที่สุดในอีเวนต์นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ความชอบของใครของมันนะครับผมแล้วก็ลักษณะในการเอาไปใช้ประโยชน์นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ์ดหรือว่าการซัพพอร์ตจี้ต่างๆนะครับผมอันนี้อยู่ที่ความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะหยิบ1ชิ้นที่ผมคิดว่าดีที่สุดในอีเวนต์นี้แล้วกันนะครับผมนะมารีวิวทุกคนได้ดูนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนที่เว้นจะหมดในวันพรุ่งนี้กันนะก่อนไปรับชมคลิปวันนี้ครับผมฝากไว้หน่อยแล้วกันนะสำหรับร้านแอปเปิลกิติพรคันที่รับซื้อขายกลางไอดีเกมถีใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอดีเกมอยู่ฝากร้านแอปเปิลด้วยครับมีไอดีคุณได้เลือกมากมายครับราคาหลักหมื่นเนี่ย17,999 บาทแบบนี้ต้องบอกเลยว่าฟูลไม่รู้จะฟูลยังไงแล้วนะครับกับเพชรอีกเป็นแสนนะครับหรือว่าจะเป็นไอดีอื่นๆอีกมากมายครับให้คุณได้เลือกช็อปเลือกหากันครับบอกเลยว่าร้านเนี้ยถ้าคุณอยากจะหาไอดีจบแบบราคาแบบจบเลยอ่ะนะครับเข้ามาดูที่ร้านแอปป๊อปได้นะครับเพราะว่าไอดีของเขาเยอะจริงๆครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไอดีที่หลักแน่นๆมากนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยตอนนี้ทางร้านแอปป๊อปยังรับซื้อไอดีด้วยนะครับใครที่ร้อนเงินอยากจะขายไอดีเกมนะครับผมก็สามารถทักแอปป๊อปมาได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ที่เต้นดิมชั่นนี้ไม่โกงไม่เกียนแน่นอนครับผมโอเคครับทุกคนครับมาเดี๋ยววันนี้ครับผมอย่างที่ผมบอกครับว่าผมจะจับจี้ที่ดีที่สุดในอีเวนต์นี้นะครับที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดนะครับกับจี้โล่พิทักษ์ราชาให้ถูกในประเทศนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดู2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไนกี้แล้วก็เกรต้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบในการเล่นมากกว่านะครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะสมมติคุณชอบจี้คุณไม่ได้ชอบคุณลังเลระหว่างจี้นี้แต่คุณมีแปลนเรียกบอทแล้วแปลนเรียกบอทดักจับแล้วคุณจะเอาดีไหมผมต้องบอกว่าการแสดงผลมันต่างกันนะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าถามว่าชอบอะไรเนี่ยผมจะชอบอันนี้มากกว่านะครับโล่ราชาถูกในประเทศนะครับเพราะว่ามันสามารถกันล้มแล้วก็กันวิกได้ด้วยนะครับจากการระบายสีและการล้มจากการมีในประเทศ2ครั้งเนี่ยถือว่าเฟี้ยวนะครับเฟี้ยวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะจัดให้ดูเป็นเซตนี้ไปก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับว่ามันเป็นจังไดนะครับสำหรับจี้ชิ้นนี้นะครับอ่ะแล้วเล่นในโดนมาสเตอร์นี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะก็ใครที่สนใจน้องแมวนะครับผมสามารถทักมาที่ไลน์ผมได้เลยนะครับผมนะก็ตอนนี้มีบางตัวที่ถูกจองไปบ้างแล้วนะครับงั้นใครที่สนใจเนี่ยนะครับเข้ามาดูกันได้ครับจะเป็นน้องหูพับโหลดเตี้ยอันนี้หายากมากครับตัวนี้เอาไป 13,000 พอนะครับที่เหลือบอกเลยว่าราคาเริ่มยาวครับเริ่มตั้งแต่ 3,500 นะครับใครสนใจทักเฟซเอ้ยทักไลน์ผมมาได้เลยทักเฟซไม่ได้ส่วนลดนะถ้าทักไลน์ได้นะครับผมนะทักไลน์ผมมาได้เลยนะครับเพราะว่าผมทำส่วนลดไปให้ทักไลน์นี้มาได้เลยนะครับสำหรับคนที่มาจากช่องมโนทีวีนะครับ YTMNOTV นะครับผมทักไลน์ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 5-6 ตัวนะครับใครสนใจทักมานะครับผมคือมีคนทักมา 3-4 คนแล้วล่ะแต่ยังคุยกันไม่จบผมเพิ่งตื่นโอเคมาแล้วก็นอกจากนี้ครับใครที่กำลังมองหาบ้านอยู่นะครับฝากบ้านหนังหมาสาขา 1-4 ด้วยนะครับผมเข้ามาแอดไลน์นี้เท่าได้ครับรับเฉพาะคนตีบอสเท่านั้นนะครับใครที่สนใจในการตีบอสแอดไลน์นี้เข้ามากันได้เลยคอยยังชั่วหน่อยเจอตัวแวมไพร์ดีๆอะไรแพ้ทุกทีครับเพราะไม่มีมังผุดสวยปาดาไปก่อนอันนี้มันกันแบบระบายซุ้งระบายสีที่แบบผมรู้สึกชอบมากนะครับสำหรับจีชิ้นนี้นะครับสำหรับโล่ราชาถูกในประเทศนะครับขอให้กูกลับวะโอ้ไม่ขังเลยอ่ะเหมือนของปลอมของผมอ่ะเหมือนผมได้ของปลอมมาไอ้เหี้ยคำว่าขังสะกดยังไงไม่ขังเลยจริงๆทุกคนไอ้เหี้ยมากโอ้มาดูความสามารถของจี้นี้กันหน่อยนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีทาสีหรือทำลายโอกาส8ทีป้องกันนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันที2ครั้งขึ้นไปใน1เทิร์นนะครับก็ทำการบังคับไปคุกนะครับผมนะหรือที่เรียกกันว่าเนรเทศนั่นเองนะครับเขามีโยนระบุงระเบิดจะทำอะไรเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเหมือนเป็นการครบเครื่องที่ผมกล้าพูดว่ามันกันได้ทั้งวิกทั้งล้มเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าการวิกจากการระบายสีนะครับการล้มจากการเคลื่อนย้ายอย่างเงี้ยนะครับผมถือว่าแม่งดีเลยแหละครับจี้ชิ้นนี้นะครับไป
ไม่ค่อยจะชนะดีดีเลยไม่รู้เป็นไรนะครับเจอดีดีแล้วแพ้บ่อยมากอ่ะวิกแม่งเลยครับเพราะว่าตัวไกอาร์เนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่ในคาร์ดการทั้งวิกทั้งล้มนะครับถ้าล้มไม่ได้ก็เปลี่ยนมาเป็นวิกได้ครับอ้าป้าดาดับป้าไอสัตว์แม่งมีป้ายไม่ขายด้วยไอเย็ดเข้นี่ก่อนน้องหนูขังแม่งสักทีดิไอสัตว์ไม่เคยขังเลยไอหนังหมามึงมีอะไรขังไม่ได้อีกที่อ่ะไม่คิดจะขังให้ผมเลยมาไหมพายุสวยได้อยู่เออไม่เอาอะไรแล้วไปมึงไม่ซื้อหรอกไอ้เหี้ยมึงมีป้ายไม่ขายอ่ะใครจะไปซื้อมึงอ่ะไปไม่ได้ใช้เลยนะครับเกมนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับออฟที่ผมชอบจะมารีใส่อันนี้ก็น่าจะเป็นออฟพวกไม่ป้องกันก็การระบายสีอะไรพวกนี้นะครับน่าจะเฟี้ยวอยู่นะมาคือเดี๋ยวจะลองเล่นกับตัวอื่นให้ดูด้วยนะครับคือจี้ชิ้นนี้มันเหมาะกับการไปลงหลีกมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามาเล่น 10M อ่ะบางทีเราอาจจะไม่เจอก็ได้นะครับมันแบบเป็นความเจอยากอันเนี้ยกูไม่เจอเฮียแล้วกูกากบาทออกก็ไม่ได้ไอ้สัตว์เอ้ยคือมันเป็นจี้ที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่ามันคือเนรเทศที่ดีที่สุดนะครับสำหรับโลพิทักษ์เนรเทศเนี่ยใช่ไหมมันชื่อเฮียอะไรนะไอ้สัตว์โลพิทักษ์ลายใช้ถูกเนรเทศเนี่ยทำไมมันต้องใช้คำว่าโลด้วยวะเพราะว่าใช้รูปโลใช้อันนี้มันเป็นโลใช่ไหมล่ะโมเด็มอ่ะก็เลยเรียกโลแม่ผมอยากเจอพวกตัวระบายสีบ้างอะไรบ้างครับจะได้เล่นให้ดูนะครับหรือไม่ก็ไอ้พวกเคลื่อนย้ายบ่อยๆของควยอะไรพวกนั้นน่ะอยากเจอจริงเรียบร้อยมันอีซี่ไปว่ะไอ้ยะเช่มันอีซี่ไปว่ะเดี๋ยวกูกดหลีกดีกว่ากดหลีกสักเกมนึงดีกว่าไอ้เย็ดเช่มันอีซี่ไปนะครับมันเจอตัวโง่ๆกากๆอ่ะมันไม่เจอแบบตัวกูลงหลีกก็ยังลงได้ละอ่ะเดี๋ยวลองเล่นในหลีกดูนะครับผมสักเกมนึงอ่ะแล้วเดี๋ยวไปลองเกต้าในหลีกด้วยนะครับว้าวไนกี้มาตาฟักเกอร์เขามีในเทพเมืองขุดนะครับแล้วก็ชาร์จหลุมครับเราคนแรกงานอาจจะหยาบได้เห็นไหมคุณสังเกตดูนะมันเจอตัวซ้ำกันอ่ะแต่ต้องบอกว่าจี้เขาไม่ได้ใส่มาซ้ำกันนะครับมันมีสลับหลุมลืมไปชึบไม่ไปว่ะไม่ไปสลับหลุมเท่าไหร่วะไม่ค่อยออก80เท่ากันเขาก็มีมาเหมือนกันนะมีในประเทศที่เป็นก๊อปปี้นะครับเราขยับได้ยากแต่ผมคิดว่าก๊อปปี้ไอ้ในประเทศที่ดีที่สุดอะน่าจะเป็นอันที่ผมใช้ครับเพราะรู้สึกมันครบเครื่องกว่าใช้ไปอย่าไปยอมคือมันเป็นจี้ที่สำหรับผมอะผมมองว่ามันเหมาะกับไดจี้ที่สุดนะครับสำหรับจี้ชิ้นนี้เพราะว่าไอดีหลักผมก็ใส่นะครับผมเอาแปะเอาป้ายเรียกออกไปนะครับใส่อันนี้เข้ามาแทนเปรี้ยวกว่าเยอะครับมันโยนหอยหลังมาแน่ๆเลยถ้ามันฉลาดอะนะนั่นแกกูโยนบ้างไอสัตว์6เบิ้ลโอ้โหไม่เบิ้ลน่ะไอ้หนังหมาขัง
ี่ครั้งแล้วที่ขังแล้วไม่ออกไอ้เวนกี่ครั้งแล้วเนี่ยเฮ้ยกี่ครั้งแล้วนะที่มึงบ่ออกอ่ะไอ้หนังหมาหือหลวกป้องกันอีกครับสัตว์เหนียวจริงๆเซตสตีนหมายอย่างนี้มันมาแล้วมันมาแล้วเออมันยังได้ทอยต่ออยู่นั่นน่ะได้ป่ะวะไม่น่าจะได้เพราะมันทอย12เมื่อกี้นี่มันติดเบิ้ล3ครั้งแล้วมันลงเกาะนี่ไม่น่าจะทอยต่อได้ถ้าเจอกรณีแบบเนี้ยให้คุณปล่อยมาลงเกาะนะครับผมไม่ต้องไปโดดใส่เกาะนะครับเพราะมันจะได้ออกคุกนะครับถ้าคุณมีความสามารถออกคุกอยู่อ่ะเฮ้ยพี่อ่ะเราทีเดียวเราโดนเลยนะครับเนี่ยไอ้สัตว์โคตรเหี้ยเขาได้ทำอะไรไม่ได้ละเดี๋ยวปัดดาบเสียงเขานะครับคือมันไปไวมากนะต้องบอกตรงๆนะครับผมแล้วก็ไอ้เนรเทศเนี่ยมันจะถูกแก้ได้โดยการใช้ต้องบอกว่าอะไรดีจะถูกแก้ได้โดยการที่เราถูกพวกดิชาร์ดอะไรพวกนี้นะครับผมผลกระทบอ่ะไอ้พวกนี้จะเป็นตัวแก้เราเลยครับผมต้องระวังให้ดีเพราะถ้าโดนขังคุกเนี่ยคือจบเลยนะครับจบไปเลยผม12ไปก่อนมานี่หน่อยอันนี้ขังไหมไอ้เหี้ยโอ้โหรอมานานกว่าจะขังให้กูได้หนังหมารอนานเกินครับก้าวไปแล้วกลับมาใส่2ก็บังคับตายแม่งอีกรอบนึงไอ้สัตว์โอ้โหโลเลอร์ไม่ช้าเลยครับไอ้เหี้ยไม่เอาอะไรเลยโลกูไอ้หนังหมาโยนไปนี่ก่อนแล้วกันโยนมาก่อนไม่ไปแม่ติดในประเทศเขาครับในประเทศเขายังไม่ได้ใช้สักครั้งครับของกูหมดไปแล้วไอ้เจ็ดเข้ก็น่าจะโยนกลับหลังหรือเปล่าดาบนั่นไงกูจะโดนแล้วเนี่ยเอาละเขาโยนดาบอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวก่อนกูจะสู้กูจะรอดจากตรงนี้ยังไงเนี่ยไอ้สัตว์โอ้โหกูกู้ไปแล้วเหรอวะไอ้เหย็ดแม่โอ้โหมันหลีกอะเนาะลืมไปมันหลีกอะเอาใหม่อีกสักหนึ่งเกมนะครับผมจริงๆไปจะเล่นเกเรต้าด้วยจริงๆแล้วไอ้เซตนี้มันดีมากนะครับแต่ผมไปโดนอะไรวะทำไมของผมหมดไวจังวะไอ้สัตว์เมื่อกี้ง่วงไงไม่รู้ว่ามันไปโดนที่อะไรมาอ่ะไอ้ตัวพวกนี้สบายครับเพราะเราเป็นไนกี้ครับเห็นป่ะใครๆก็พกครับที่เนี้ยตอนเนี้ยนะครับแม่งใครๆก็พกมากันทั้งนั้นกูโยนไปก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเหมือนจะไม่มีเมืองผุดนะครับเหมือนจะไม่มีเมืองผุดเหมือนจะสบายแต่มีสลับหลุมไอ้เหี้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับเรามีโล่อยู่เราโดดใส่เลยปึ๊บโอเคเอ้าลืมอีกแล้วไอ้สัตว์จะวางไว้ก่อนอย่าลืมไปมันมีสลับหลุมอะเบิ้ล2ภายหลังแล้วปล่อยไปไม่วางไปเดี๋ยวชิบหายไม่วางไม่ไปไม่งั้นกูวิกวันเธอไปแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ตีไปไปหลังอย่าเบิ้ลหับพ่องนี่ไอ้สัตว์โอ้ชิบหายแล้วไปไม่ได้ครับแบบนี้เดี๋ยวต้องยืนรอความตายครับไอ้สัตว์ไม่น่าจะทำอะไรเราได้เพราะไม่มีถอยหลังครับน้องอ้าวมันมีไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งมีเกาะลอยฟ้านี่ไงล่ะไอ้หนังหมามันไม่ออกหรอกไอ้สัตว์มึงต้องเบิ้ล2อีกรอบนึงอ่ะเอาเบิ้ลมาไอ้เหี้ยเบิ้ลได้ไงวะไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยนี่มันคือจี้ที่สุดที่กูพูดถึงเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยไม่เอาเหี้ยอะไรเลยจี้พวกควยนี่ไอ้สัตว์คือเกมที่แล้วจะขังเขาก็ไม่ขังไม่เอาเหี้ยอะไรเลยทั้งนั้นไอ้เย็ดแม่
จนลืมไปเลยว่ากูมีขังอ่ะแม่งกระโหลกหมาเกินโยนไปกูไม่วางหลุมเหลิมเหี้ยอะไรพวกเนี้ยใส่8ไป8สดๆออก7ครับไอ้สัตว์ต้องโดดลงเอาไอ้เหี้ยไม่งั้นไปไม่ได้ไม่งั้นส้นตีนหมากับเราจริงขังไม่ขังครับไอ้สัตว์สุดยอดจริงๆเลยไอ้เหี้ยไอ้ทำไมสลับหลุมเขาไม่ค่อยออกวะโยนมันนี่หน่อยแล้วกันนะครับยกเลิกเดี๋ยวเขาพื้นที่ไม่ได้กูไม่ไปหมวกหายไปหนึ่งเดี๋ยวแม่งโดนกูโยนดาบไอ้สัตว์โยนแม่ดาบอะเฮ้ยไอ้สัตว์ใจหายหมดคิวจะไม่ออกแล้วกลับเมืองมาขังโอ้โหขังมันเป็นเหี้ยอะไรไม่ออกเลยว่าเย็ดแม่โยนยกเลิกสวยคือผมเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ครับลงหลีกแพ้แม่งแต่ยอมลาบ่อยชิบหายเลยขนาดใช้ไนกี้น่าจะเป็นเพราะทอยคนแรกครับแต่มันก็ถามว่าเปอร์เซ็นต์ตายมันก็น้อยแหละแต่มันทอยคนแรกไงมันก็จะมีโอกาสที่จะแพ้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับฝาบไอ้เหี้ยกูวางผิดกูต้องไปวางเชื่อมกับหลุมตัวเองดิโอ้โหกูวางผิดแล้วอีกเวนวางผิดแม่งควรจะตายโหงไปด้วยไปแล้วด้วยซ้ำสวยคือคูณเมืองอะสำคัญนะครับเว้นนี้มันมีคูณเมืองมาขายอย่าลืมไปซื้อกันนะมันให้ใช้เพชรซื้อได้อะมันเริ่มต้นเท่าไหร่มันเริ่มต้นเท่าไหร่ก็เอาไว้ก่อนนะครับผมถือว่าดีหมดนะครับฟาสายฟรีครับใช้เพชรซื้อโดนมานี่โอ้หลุมไม่เอาอย่าวางไปเดี๋ยวชิบหายมานี่โยนออกหน้ามันเลยแล้วกันปากไม่เอาเดี๋ยวชิบหายหลุมแม่งพากูชิบหายมากี่นักต่อนักแล้ว8แจ๋วคุกไปไหนน้องคุกไปไหนตามันแตกแล้วชนะลูกกวาดไอสัตว์เอ้ยมันชนะยากชิบหายเลยอ่ะเดี๋ยวลองเกใต้สักตัวนะครับไอสัตว์เกมนึงก็เล่นกันยาวๆไอ้เหี้ยเพื่อนผมจะบอกให้ว่าคือกูอาจจะเล่นแพ้แต่จะบอกว่าจี้มันดีจริงไอสัตว์แต่ตัวมันไม่อำนวยสัตว์มันก็ไม่ใช่แปลว่ามึงจะจี้มันดีแล้วจะชนะ 100% นะอ่ะลองเกรต้าลงหลีกเลยดิอ่ะลองดูมาดูกันว่าเกรต้ายังไหวอยู่ไหมนะครับแต่เล่นกับจี้ชิ้นนี้นะครับคือจริงๆแล้วจี้ชิ้นนี้ใส่กับอะไรก็อร่อยผมบอกเลยต้องลองครับงั้นใครที่ลังเลอยู่ในเว้นนี้ครับมันจะมาเอาตามผมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเลือกครับว่าคุณขาดอะไรในไอดีคุณนะครับต้องมาดูว่าไอดีคุณขาดอะไรวะไอขาดโจมตีนี่หว่าก็คุณจะมาเลือกในประเทศมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเพราะงั้นคุณต้องมีโจมตีครับกูคนแรกด้วยสัตว์ตีไปก่อน2ก็เอามาโอ้ยเฮียกลับเหรอกูคิดว่าจัดงานติดไปแต่ยังอยู่ในเขตอันตรายของยอมลายอยู่เลยนะครับมึงกลับไปเฮียแล้วหนาเนี่ยไอ้สัตว์แม่งกูต้องการให้มึงเอาแลนไม่ได้ให้มึงกลับเมืองไอ้เหี้ยแม่งแค่นี้ก็ทำไม่ได้ไอ้หนังหมามาดูว่ายอมลาเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมกูเนี่ยจะเป็นยังไงกับยอมลาเนี่ยไอ้สัตว์
โอ้โหไอ้เหี้ยแม่งยังตามมาหลอกหลอนกูเหมือนเดิมไอ้สัตว์มันเบิ้ลได้เยอะจังวะไอ้เหี้ยเบิ้ลเยอะเกินชิบหายแล้วกูเนี่ยให้กูเล่นคุณสองบ้างนะไอ้สัตว์แม่งวาร์ปลงอีกอ่ะในประเทศกูหมดไปแล้วไอ้สัตว์ในประเทศกูหมดอีกแล้วยึดแม่กูไม่ได้ดูหรอวะว่ามันเนทำไมในประเทศตัวเองหมดวะไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยลีกนี่มันเอาไว้ให้พ่อมันเล่นมั้งไอ้สัตว์เอ้ยยึดแม่เล่นห้อง 10M ของกูอยู่ดีก็ดีอยู่แล้วไอ้สัตว์